านช่วงฤดูหนาวไปทุเรียนก็สวยขึ้นครับในช่วงหน้าหนาวทุเรียนเฉานิดนึงนะครับอีสานครับทุเรียนครับครับสวัสดีครับอันนี้มาชมทุเรียนหลังจากที่ปลูกไว้ประมาณเกือบจะ2ปีแล้วครับในช่วงนี้ทุเรียนก็ประสบปัญหาในเรื่องในช่วงหน้าหนาวผ่านไปครับหน้าหนาวนี่ก็จะส่งผลในเรื่องของความเย็นเฉานิดนึงครับผ่านไปประมาณสัปดาห์หนึ่งหลังจากนั้นทุเรียนเราก็จะโตขึ้นดีนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนในช่วงหน้าหนาวนะครับแล้วก็ผ่านมาหน้าฝนเข้าหน้าฝนนี่ก็การเจริญเติบโตของทุเรียนในช่วงปีที่2นี่ก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับทุเรียนก็จะพุ่งสวยนะครับอันนี้ก็ผมตัดแต่งแล้วครับสังเกตแต่ละกิ่งก็จะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันหนาวภาคอีสานหนาวครับหนาวมากเลย18 17องศาทุเรียนเราก็จะเฉานิดนึงนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วตอนนี้ผ่านไปแล้วฤดูหนาวก็ดีขึ้นนะครับการใส่ปุ๋ยที่ผมใส่พูดตรงๆเลยก็คือตอนนี้เนี่ยใส่ปุ๋ยสูตร15สูตรเสมอนะครับเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับใบก็กำลังสวยนะครับผมตัดแต่งกิ่งออกนะครับแต่งกิ่งออกให้ลำต้นโดนแดดบ้างนะครับได้ฆ่าเชื้อราลำต้นนะครับสวยก็จะประมาณนี้นะครับการดูแลไปเรื่อยๆครับดูแลนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นโคนด้านล่างเนี่ยตรงที่เป็นตรงนี้ก็หญ้าก็ไม่ต้องเอาออกนะครับไม่ได้เอาออกเลยรดน้ำก็บริเวณรอบๆตรงบริเวณโคนต้นก็ไม่ได้รดก็จะรดบริเวณรอบนอกนะครับปุ๋ยก็เช่นเดียวกันสูตรเสมอล้อมรอบนะครับตอนนี้เนี่ยอะมิโนที่ผมใส่ก็ประมาณเดือนหนึ่งผมใส่ครั้งหนึ่งนะครับใบก็จะดีขึ้นครับสังเกตใบก็จะสดชื่นขึ้นนะครับดีขึ้นเยอะเลยนะครับโดยภาพรวมของทุเรียนต้นนี้ก็ดีครับถือว่ากำลังเจริญเติบโตได้ดีนะครับด้านบนก็ตัดยอดผมตัดยอดให้ต่ำลงนิดนึงนะครับปลายยอดเนี่ยคือปลายยอดจะต่ำนะครับผมตัดยอดด้านบนนะครับช่วงนี้ก็มีฝนนะครับพายุในช่วงภาคอีสานก็มีพายุแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการระบาดของโควิดปัญหาของทุเรียนนะครับที่ประสบปัญหาเลยเนี่ยพ่อค้าที่เราเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนก็เห็นใจด้วยนะครับเห็นใจในเรื่องของการส่งออกนะครับโควิดระบาดประเทศจีนก็เราก็ขายในประเทศนะครับช่วยกันไทยช่วยไทยไปก่อนนะครับเราก็เป็นพี่น้องกันแล้วก็ช่วยเหลือกันอุดหนุนคนไทยด้วยกันที่เป็นเกษตรกรปลูกทุเรียนนะครับช่วยเหลือกันไปนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคงจะดีขึ้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนทุกท่านเลยนะครับเราช่วยกันนะครับภาคอีสานตอนนี้ก็อากาศเย็นเนี่ยหยุดแล้วไม่มีแล้วครับฤดูหนาวก็ผ่านไปในช่วงฤดูหนาวทุเรียนเราจะเฉานิดนึงครับเพราะว่ามันหนาวจัดเราก็ประคองไว้นะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนที่ผมปลูกไว้ถ้าใครอยากดูคลิปก่อนเริ่มต้นหลังที่เราปลูกดูการเจริญเติบโตมาเรื่อยๆครับเนี่ยสวยครับต้นหนึ่งที่ปลูกก็คือสตอครับนี่ครับสตอยอดกำลังสวยนะครับลองทดลองปลูกที่ภาคอีสานนะครับส่วนมากสตอแล้วก็ปลูกทางใต้แต่ว่าการปลูกสตอก็ปลูกเช่นเดียวกันคล้ายๆกับทุเรียนนะครับผมปลูกนะครับ
ตัวนี้ก็ปลูกมาจะปีหนึ่งแล้วแหละเนี่ยครับปลูกก็เวลาเราปลูกกำลังสวยสตอนะครับเนี่ยปลูกเวลาเราปลูกสตอนั้นด้านล่างการปลูกก็เหมือนกับทุเรียนครับแล้วใครที่มีความก็ได้ดูคลิปหลายๆคลิปแล้วก็ปลูกเหมือนกันนะครับตรงโคนต้นตรงให้ตรงที่เป็นด้านล่างก็จะขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้ปลูกคู่กันครับทุเรียนไอ้สตอนะครับจะคู่กันเลยกำลังสวยครับใบก็ให้ปุ๋ยเช่นเดียวกันสูตรเสมอนะครับอันนี้ก็ลองไปปลูกกันนะครับผมมีอยู่4ต้นนะครับนะครับต้นนี้ก็นี่ครับกำลังต้นนี้สูงหน่อยมันยืดเพราะว่าผมมีต้นมะละกอบังอยู่มันก็เลยยืดตามไปตามแดดสูงครับต้นนี้สูงนะครับประมาณ2เมตรละผมตัดปลายยอดออกนิดนึงครับป้องกันไม่ให้สูงเกินไปนี่ครับยอดกำลังแตกสวยเลยครับเป็นสตอนะครับที่ซื้อมาประมาณปีหนึ่งแล้วครับทุเรียนปลูกทุเรียนปลูกสตอไว้อย่างละ 2-3 ต้นครับลองปลูกดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการปลูกนะครับถึงแม้ว่าทุเรียนในช่วงนี้ก็ราคาอาจจะต่ำนิดนึงแต่ว่าเราก็ปลูกไว้ครับอนาคตตัวนี้ประมาณ2ปีอันนี้ก็ผ่านวิกฤตโควิดไปก็คงจะดีขึ้นนะครับทุกท่านที่เป็นเกษตรกรปลูกทุเรียนนะครับอันนี้นะครับก็มาแนะนำมาดูอัปเดตทุเรียนที่เราปลูกไว้นะครับว่ามีการเจริญเติบโตได้ดียังไงในช่วงหน้าหนาวผ่านมาแล้วก็มาสู่หน้าฝนก็หลังจาก2ปีไปแล้วก็คงจะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับสูตรปุ๋ยก็ในช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดก็จะมีวิธีการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงตอนนี้ครับ2ปีแล้วที่ผมทำไว้นะครับดูอัปเดตการเจริญเติบโตของทุเรียนครับถือว่าสวยขึ้นครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับครับผมสวัสดีครับ